เป็นตัวอันตรายเลยครับดูจังหวะม้วนแล้วยิงด้วยสายลูกนี้เสียบเสาไปเลยฮะประตูตีเสมอให้กับทางสมุทรปราการซิตี้ครับในนาทีที่43ก่อนหมดเวลาครึ่งแรก2นาทีครับดูครับจะไปขวาแล้วม้วนกลับซ้ายแล้วยิงลูกนี้หมดสิทธิ์รับครับปานุวันจูเฮงบอลลงโทษแล้วก็เป็นโทษหนักเลยครับนี่ครับการบอลขึ้นมาสัมผัสบอลครั้งแรกของเบนจูก้าแล้วก็ทำประตูได้เลยครับที่สองของเจ้าตัวนายที่ดูใหญ่ครับสำหรับผมจะบอกว่าขาจับแล้วเปิดมาเสาแรกเอ้าแล้วเรียบร้อยแล้วครับประตูเรก้าครับมันไป2ประตูแล้วครับดูกันอีกครั้งครับจังหวะที่โชชิโมจิครับออกบอลไปทางด้านขวาครับเปิดเข้ามาครับผมไม่มีใครประกบประตูเรก้าเลยครับนี่ครับสอดมามงแบบนี้ไม่เหลือแล้วครับต่อจออีกแล้วครับแล้วจังหวะนี้สมุทรปราการเปิดหักเข้ามาสกัดไม่ดีแล้วยิงโอ้โหพลาดตั้งแต่นาทีแรกเลยครับแนวรับของเจ้าถิ่นดูกันอีกครั้งครับจังหวะทำเกมขึ้นมาเนี่ยครับขึ้นเกมมาทางด้านซ้ายครับเดชาสะอาดโฉมครับกึ่งยิงกึ่งผ่านหักข้อเข้ามาครับแนวรับสกัดบอลโดนเหลี่ยมไม่ดีครับบอลเนี่ยลึกไปถึงเปโตรเลกาครับของสุภวัตโยคกุลศักดิ์สิทธิ์แทงยัดเข้ามาที่ลูก้าครับหน้ากรอบเขตโทษง้างแล้วขอกิ่งซะหน่อยเอาเรียบร้อยเลยครับโอ้โหไม่น่าเชื่อครับนพพลละครพลมาพลาดลูกนี้ครับเปโตรลูก้าครับตีไข่แตกได้ครับนี่ครับดูจังหวะภาพช้าครับแต่งหาช่องยิงไกลแล้วอื้อหือกะจังหวะพลาดครับนพพลละครพลโอ้ยิงลูกนี้แล้วอื้อหือดูไม่ได้แฉลบครับแต่ว่าซองแตกไปครับโอ้